รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอมฎอนกะรีมนะครับรายการที่อำนวยการผลิตโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับตลอดช่วงเดือนรอมฎอนนี้เป็นเดือนแห่งประเสริฐยิ่งในหมู่มวลของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกนะครับตลอดเดือนรอมฎอนนี้ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าขณะนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่เป็นมุสลิมทั้งหลายนะครับก็คงจะประกอบคุณงามความดีเป็นการอบรมขัดเกลาจิตใจซิกรุลลอฮ์ซิกิรละหมาดนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือทบทวนอัลกุรอานอันนี้คือสำคัญยิ่งเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ประทานอัลกุรอานซึ่งเป็นธรรมนูญชีวิตสูงสุดให้กับมวลมนุษยชาตินะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมนะครับครั้งหนึ่งในเดือนรอมฎอนเนี่ยต้องจบอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งจบนะครับถ้าเป็น2ครั้งจบ3ครั้ง5 6ครั้งอันนี้ยิ่งดีแต่ได้ศึกษาเรียนรู้อรรถอธิบายอัลกุรอานด้วยยิ่งจบอันนี้เป็นการยิ่งดีใหญ่เลยนะครับรายการเราให้ความสำคัญกับอัลกุรอานเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยสรรหาน้องๆเยาวชนนะครับได้อัญเชิญอัลกุรอานมาในช่วงเปิดรายการรอมฎอนกะรีมของเรานะครับไปดูนะครับว่าน้องๆของเรามีความรู้ความสามารถเหล่านั้นจะอัญเชิญซูเราะห์อะไรในค่ําคืนนี้ไปรับชมครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيمนี่คือความรู้ความสามารถของน้องๆเยาวชนเรานะครับเช่นเดียวกันในช่วงต่อไปนี้นะครับในช่วงของพัฒนาไร้รอยต่อมิติใหม่การพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยหน่วยงานหลักๆในพื้นที่ดำเนินการผลักดันสนับสนุนอยู่ณขณะนี้นะครับเพื่อที่จะนำเสนอกระตุ้นให้พี่น้องท่านผู้ชมได้ตระหนักและหันมาร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับเรื่องเหล่านี้ไม่แต่เฉพาะสังคมพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นมีส่วนร่วมพี่น้องชาวไทยที่อยู่ส่วนใด
ของประเทศไทยเราหรือว่าส่วนใดของโลกนี้ที่ติดตามรับชมรายการเราอยู่ก็สามารถให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันได้นะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานั้นจะเกิดความสันติสุขขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนครับการบริหารจัดการภาครัฐในปี2562มุ่งเน้นยกระดับการบริการภาครัฐต่อประชาชนที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเช่นจัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริการการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จผ่านการออกแบบกลไกและการบริหารในรูปแบบการกระจายอำนาจลงสู่พื้นที่การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดีเป็นคนเก่งและเป็นมืออาชีพโดยจัดตั้งสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ปัจจุบันมีการฝึกอบรมข้าราชการพนักงานราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นและพัฒนาทีมนักบริหารประกอบด้วยนายอำเภอผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจและผู้กำกับการสถานีตำรวจทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพให้สอดคล้องครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เท่าเทียมมาตรฐานสากล นั่นเองครับท่านผู้ชมครับนั่นคือเรื่องราวหลากหลายมิติที่หน่วยงานทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับرمضان شهر القرآن رمضان شهر الصيام رمضان شهر القيامศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเป็นศูนย์กลางบูรณาการงานด้านการพัฒนามิติใหม่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้บนฐานการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนแบบไร้รอยต่อการสร้างเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวมีความก้าวหน้าการก่อสร้างสนามบินเบตงระบบโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะเปิดการบินได้ในต้นปี2563ตามแผนดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนครบวงจรเช่นการก่อสร้างจุดชมวิวพื้นกระจกทะเลหมอกอโยเวงที่จะแล้วเสร็จปลายปีนี้ในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยว 1,700,000 คนสร้างรายได้กว่า 6,500 ล้านบาทนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 100,000 คนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเป็นศูนย์กลางบูรณาการงานด้านการพัฒนามิติใหม่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้บนฐานการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนแบบไร้รอยต่อด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้ผ่านกิจกรรมเพิ่มรายได้หลักและพัฒนาอาชีพใหม่สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชนผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสร้างเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการรุ่นใหม่เสน่ห์สังคมพหุวัฒนธรรมสีสันแห่งดอกไม้หลากสีมิติใหม่การพัฒนาชายแดนใต้และหลากหลายเรื่องราวของเดือนรอมฎอนติดตามรับชมได้ในรายการรอมฎอนการีมรอมฎอนชะฮูลกุรอานรอมฎอนชะฮูลซิยามรอมฎอนชะฮูลกิยามรอมฎอนชะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปลายด้ามขวานทองของประเทศไทยเรานั้นมีความอุดมสมบูรณ์ความหลากหลายทางธรรมชาติที่สำคัญที่สุดก็คือสังคมพหุวัฒนธรรมมีเรื่องดีๆอะไรเยอะแยะมากมายในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมเรื่องดีๆเหล่านั้นครับสีสันชายแดนใต้วันนี้พามาที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเดินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง
ที่นี่ก็เป็นแหล่งอาหารนะครับเป็นแหล่งอาหารพืชผักปลอดสารพิษนะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับให้สำหรับประชาชนเกษตรกรโรงเรียนสถานศึกษาต่างๆหรือแม้กระทั่งผู้ที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับการทำเกษตรในเรื่องของศาสตร์พระราชานะครับเรานะครับดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งกิจกรรมหลักๆที่เราดำเนินการอยู่ปัจจุบันนะครับแต่เดิมนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก่อนที่จะมาจัดตั้งเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างก็เป็นพื้นที่จะเรียกได้ว่าอาจจะแดงๆเหลืองๆสักหน่อยนึงนะครับก็คือยังมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบตั้งแต่ปี47มานะครับเมื่อมาตั้งในพื้นที่ตรงนี้ซึ่งเป็นรอยต่อนะครับเป็นรอยต่อระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียนะครับไม่ค่อยมีการเข้าออกสัญจรมากนะครับก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะครับแต่เมื่อนะครับพระองค์ท่านทรงดำริให้มาตั้งฟาร์มตัวอย่างที่นี่นะครับหลายสิ่งหลายอย่างก็เปลี่ยนไปนะครับมีความเจริญมากขึ้นนะครับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รอบข้างนะครับเขาก็สามารถที่จะดำรงชีพประกอบอาชีพได้อย่างมีความรู้สึกว่าปลอดภัยนะครับมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี้ยกลางคืนแทบจะวิ่งไม่ได้นะครับถนนที่ผ่านมาเลียบชายแดนตรงนี้นะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยมีการเข้าออกอะไรกันสะดวกมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่เพียงแต่ที่จะมาสร้างมาจัดตั้งฟาร์มที่นี่นะครับแต่ประชาชนชาวบ้านที่อยู่รอบข้างทั้งสองฝั่งหรือแม้ทางฝั่งทางนู้นนะครับติดไป2ตำบลในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็รู้สึกว่ามีความปลอดภัยมากขึ้นจนปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะรับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาประชาชนส่วนราชการต่างๆให้สามารถเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาศึกษาที่นี่ได้นะครับนั่นก็เป็นเป้าประสงค์นะครับของเราอยู่แล้วว่าให้คนภายนอกเข้ามานะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำความรู้ออกไปเพื่อประกอบอาชีพต่อไปนะครับก็มีในเรื่องของการจ้างงานสำหรับคนที่ไม่มีงานทำนะครับคนที่ไม่มีที่ทำกินนะครับไม่มีที่อยู่อาศัยก็ให้มาอยู่ในโครงการแล้วก็จ้างงานไปด้วยแล้วก็ทำงานอยู่ในนี้นะครับดำรงชีพอยู่ในนี้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่วนเรื่องถัดมานะครับก็เป็นเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องการทำเกษตรกรรมปศุสัตว์นะครับที่นี่เราก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องการทำเกษตรนะครับเมื่อมีองค์ความรู้ในเรื่องนี้เขาก็สามารถที่จะนำความรู้เนี่ยในเรื่องการทำเกษตรปศุสัตว์ประมงเนี่ยไปดำรงชีพตัวเองนะครับส่วนเรื่องถัดมาก็คือเป็นเรื่องของการสร้างแหล่งอาหารหรือเป็นฟู้ดแบงค์นะครับซึ่งพระราชสวนีของพระองค์ท่านนะครับอยากให้ประชาชนเนี่ยมีโอกาสการเข้าถึงการบริโภคพืชผักปลอดสารพิษมีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของในเรื่องการปกป้องดูแลตัวเองนะครับก็คือมีโครงการที่เสริมเข้ามาก็คือเป็นโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน ที่ช่วยให้ประชาชนเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในนี้เข้ามาใส่อยู่ในนี้นะครับมีทักษะในเรื่องการรวมตัวกันเพื่อช่วยกันดูแลตัวเองช่วยกันดูแลหมู่บ้านช่วยกันดูแลโครงการนะครับนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักๆของทางโครงการฟาร์มตัวอย่างนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ในด้านการปศุสัตว์ของโครงการฟาร์มตัวอย่างนะครับก็จะมีการเลี้ยงปลานิลในกระชังและมีการเลี้ยงไก่เบตงนะครับซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดเล็กๆที่เราย่อส่วนมาจากโครงการนะครับก็จะมีการเลี้ยงในกระชังนะครับก็เลี้ยงไก่เบตงนะครับเป็นรูปแบบการเลี้ยงในแบบการเลี้ยงปล่อยแบบกึ่งขังนะครับซึ่งนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษานะครับมาดูนะครับมาดูลักษณะการดำเนินงานมาดูวิธีการเลี้ยงต้องทำอย่างไรมั่งนะครับสำหรับปลานิลนะครับก็เป็นสัตว์พระราชทานสัตว์น้ำพระราชทานที่ในหลวงนะครับรัชกาลที่9ทรงพระราชทานมาให้เลี้ยงซึ่งก็เลี้ยงง่ายที่สุดนะในบรรดางานประมงนะครับส่วนไก่เบตงนะครับเราเป็นศูนย์ในเรื่องการเพาะเลี้ยงและ
ขยายพันธุ์ไก่เบตงเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนนะครับเรามีรูปแบบการเลี้ยงต่างๆที่ประชาชนอยากจะเลี้ยงนะครับเลี้ยงแบบง่ายๆก็แบบนี้นะครับง่ายๆนะครับลงทุนไม่มากต้นทุนไม่สูงนะครับเราก็จะเลี้ยงแบบธรรมชาติโรงเรือนก็ทำง่ายๆตามกำลังทรัพย์ที่ท่านมีนะครับในเรื่องการเลี้ยงไก่เบตงนะครับอย่างหนึ่งคอกโรงเรือนขนาดนี้ก็เลี้ยงได้ประมาณ100ตัวถึง200ตัวนะครับการบริหารจัดการโรงเรือนก็ไม่มีอะไรนะครับขอให้มีรั้วรอบขอบชิดกันสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์ที่จะมาทำร้ายไก่นะครับขอให้มีหลังคาคลุมเพื่อกันแดดกันฝนให้มันนะครับระยะเวลาการเลี้ยงก็ประมาณ6เดือนนะครับนอกเหนือจากกินอาหารเสร็จรูปเราก็ปล่อยให้เขากินหญ้าตามธรรมชาติไปท่านจะเห็นได้ว่าเราก็จะล้อมพื้นที่คอกแบบนี้ตรงไหนเรามีที่ว่างนะครับที่ราบๆสักหน่อยหรือว่าเป็นพื้นที่ไม่สูงมากเราก็จะล้อมคอกอยู่อย่างเงี้ยเรามีคอกแบบนี้ประมาณ 6-7 คอกนะครับเป็นคอกเลี้ยงปล่อยนะครับเมื่อเลี้ยงเสร็จ1รุ่นเราก็จะพักคอกให้หญ้ามันขึ้นให้ไอ้พวกขี้ไก่นะครับให้ไอ้พวกความเค็มของพื้นดินเพื่อให้หญ้ามันขึ้นให้สภาพแวดล้อมมันดีเราก็เอาไก่มาใส่ไว้ท่านผู้ชมครับยังอยู่กับช่วงรายการรอมฎอนกะรีมนะครับในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับหวังว่าท่านผู้ชมนั้นก็คงมีความตระหนักร่วมกันและให้การสนับสนุนมีส่วนร่วมนะครับกับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรานะครับและเชื่อเหลือเกินนะครับว่าบนโลกใบนี้ประเทศไทยเราก็เช่นเดียวกันนะครับมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นทุกวันแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานั้นแตกต่างจากที่อื่นนะครับสิ่งที่ดีที่นี่จะมีความเสน่ห์และก็มีความเย้ายวนตรึงตราตรึงใจอยากจะให้ท่านผู้ชมนั้นมาสัมผัสที่นี่มากมายโดยเฉพาะสังคมแห่งพหุวัฒนธรรมเรื่องดีๆเหล่านี้ค่ำคืนนี้มีอะไรบ้างเราไปตามรับชมครับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเป็นศูนย์กลางบูรณาการงานด้านการพัฒนามิติใหม่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้บนฐานการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนแบบไร้รอยต่อการสร้างเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวมีความก้าวหน้าการก่อสร้างสนามบินเบตงระบบโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะเปิดการบินได้ในต้นปี2563ตามแผนดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนครบวงจรเช่นการก่อสร้างจุดชมวิวพื้นกระจกทะเลหมอกอโยเวงที่จะแล้วเสร็จปลายปีนี้ในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยว 1,700,000 คนสร้างรายได้กว่า 6,500 ล้านบาทนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 100,000 คนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเป็นศูนย์กลางบูรณาการงานด้านการพัฒนามิติใหม่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้บนฐานการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนแบบไร้รอยต่อด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้ผ่านกิจกรรมเพิ่มรายได้หลักและพัฒนาอาชีพใหม่สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชนผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสร้างเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการรุ่นใหม่เสน่ห์สังคมพหุวัฒนธรรมสีสันแห่งดอกไม้หลากสีมิติใหม่การพัฒนาชายแดนใต้และหลากหลายเรื่องราวของเดือนรอมฎอนติดตามรับชมได้ในรายการรอมฎอนการีมรอมฎอนชะฮูลกุรอานรอมฎอนชะฮูลซิยาท่านผู้ชมครับในช่วงนี้เรามีหลักปฏิบัติข้อคิดดีๆเพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นนำไปปฏิบัติตลอดเดือนรอมฎอนนี้ครับ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความรักความเมตตาความเป็นสิริมงคลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับรอมฎอนจะเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นจุดสิ้นสุดของปีกันดีหลายคนถามว่าเราจะเอารอมฎอนเป็นจุดเริ่มต้นได้ไหมในการดำเนินชีวิตของเราอีกหลายคนก็ถามว่าเราจะเอารอมฎอนเป็นจุดสิ้นสุดของปีในการดำเนินชีวิตสำหรับพวกเราได้ไหมอยากจะนำท่านผู้ชมทั้งหลายมาพิจารณาพระวจนะของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าวะฮุวะชะฮรุนตุรฟาอุลอามาลุอิลาร็อบบิลอาลามีนและมันคือเดือนที่จะถูกนำเอาการงานต่างๆการกระทำของบ่าวนั้นขึ้นไปนำทูลต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งนั่นหมายถึงเดือนชะอ์บานเดือนที่แล้วที่ผ่านมาที่เราได้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างเต็มเปี่ยมโดยการที่เราถือศีลอดกันเพื่อหวังว่าให้การกระทำของเรานั้นได้มีการถือศีลอดไปเป็นตัวช่วยในการที่จะนำเสนอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกอีกว่าอัสศอลาวาตุลคัมซะวัลญุมอะตุอิลัลญุมอะติวัรอมฎอนอิลัรอมฎอนยุกัฟฟิรานมาบัยนะฮูมาอิซัจตูนิบะอัลกะบาอิรละหมาด5เวลาวันศุกร์จนกระทั่งถึงอีกวันศุกร์หนึ่งและรอมฎอนจนกระทั่งถึงอีกรอมฎอนหนึ่งจะเป็นตัวที่จะมาทำให้ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าเราไม่เข้าใกล้บาปใหญ่ถ้าเรานำเอาสองฮะดิษนี้นำเอามาพิจารณาเราก็พอที่จะทราบได้เลยว่ารอมฎอนเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและเป็นทั้งจุดสิ้นสุดของปีของเราเราสามารถที่จะทำอย่างนั้นได้เลยนั่นก็หมายความว่าเราเมื่อถึงเดือนชะอ์บานเดือนที่แล้วเราก็มานั่งคิดสรตะมาดูงบดุลจากการกระทำของเราในรอบปีกับพระผู้เป็นเจ้ากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเราได้ทำมากน้อยเพียงใดเราได้ทำแล้วเกิดผลกำไรมากน้อยเพียงใดหรือทำแล้วได้รับการขาดทุนขนาดไหนเมื่อเราได้รับรู้แล้วเราคิดสรตะแล้วเราสามารถที่จะปรับเนื้อปรับตัวของเราเราสามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการกระทำของเราเพื่อที่จะให้ได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากการกระทำของเราผ่านกระบวนการขออภัยโทษต่อพระองค์ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองดังนั้นรอมฎอนจึงสามารถที่จะพูดได้ว่าเป็นจุดสิ้นสุดของปีในการดำเนินชีวิตของเราและรอมฎอนเช่นเดียวกันเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้เช่นเดียวกันเพราะเมื่อเราได้รับรู้แล้วเราได้คิดสรตะแล้วเราได้ขออภัยโทษแล้วเราก็เอาเดือนรอมฎอนนี้แหละเริ่มต้นในการที่จะทำชีวิตของเราใหม่ในปีใหม่ที่จะดำเนินต่อไปเราเริ่มในเดือนที่มีความเป็นสิริมงคลเราเริ่มจากเดือนซึ่งที่การกระทำเพียงเล็กน้อยจะได้รับการตอบแทนอย่างมากมายมหาศาลดังที่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราว่าใครก็ตามที่ได้กระทำสิ่งที่เป็นอดิเรกกิจหรือเป็นสุนัตในเดือนนี้เขาจะได้รับผลบุญเท่ากับการกระทำสิ่งที่เป็นภารกิจหรือสิ่งที่เป็นฟารดูและใครที่ทำสิ่งที่เป็นฟารดูในเดือนนี้หมายถึงเดือนรอมฎอนเขาจะได้ภาคผลเท่ากับ70การกระทำในเดือนอื่นๆซึ่งนั่นย่อมหมายความว่าเราสามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตของพวกเราด้วยการกระทำเพียงเล็กน้อยแต่ได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายและการกระทำของเราตลอดระยะเวลา29วันหรือ30วันนั้นจะทำให้เราเกิดความเคยชินเมื่อออกจากรอมฎอนเราก็ยังกระทำในรูปแบบนี้แหละ
เรื่อยไปจนกระทั่งถึงรอมฎอนใหม่มันก็จะเป็นไปอย่างที่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าอัรอมฎอนอิลารอมฎอนะรอมฎอน1จนกระทั่งถึงรอมฎอน1จะเป็นตัวที่มาปลดปล่อยมาลบล้างความผิดที่เราได้กระทําเอาไว้อยากจะบอกกับท่านผู้ชมทั้งหลายครับว่าในเดือนรอมฎอนในเมื่อเป็นเดือนที่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าเป็นเดือนของพวกเรารอมฎอนชะห์รุมมะตีรอมฎอนเป็นเดือนของประชาชาติของฉันก็หมายถึงเดือนของพวกเรานั่นเองเราหน้าที่จะต้องไขว่คว้าเราหน้าที่จะต้องฉกฉวยโอกาสที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้กับพวกเราเพราะการกระทําอะไรก็แล้วแต่ในเดือนนี้ล้วนแล้วแต่จะได้รับการตอบแทนที่เราไม่คาดคิดที่เราไม่คิดว่าน่าที่จะได้ขนาดนั้นแต่เราก็จะได้จากพระองค์ผ่านกระบวนการถือศีลอดในเดือนนี้ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานสุขภาพที่แข็งแรงร่างกายที่สมบูรณ์เพื่อที่เราจะได้สามารถประกอบภารกิจที่ยิ่งใหญ่นี้เพื่อพระองค์จนกว่าเราจะพบกันใหม่ในตอนต่อไปอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นคือเรื่องราวที่เราอยากจะให้เกิดและสิ่งสําคัญที่สุดก็คืออยากจะให้ทุกฝ่ายทุกคนนั้นมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนรอมฎอนนี้นะครับสิ่งดีๆเหล่านี้มุมมองภาพรวมเราต้องมองในแง่บวกนั่นคือเป็นสิ่งที่สําคัญและสําคัญที่สุดก็คือเดือนรอมฎอนเดือนแห่งประเสริฐยิ่งของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกอัลลอฮ์ทรงตอบรับดุอาของท่านทั้งหลายเพราะงั้นผมฝากให้ช่วยกันดุอานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดุอากันเยอะๆให้พื้นที่ของเรานั้นเกิดความสันติสุขมีอะไรที่ดีเราต้องส่งเสริมให้การสนับสนุนนั่นคือช่วงท้ายของรายการค่ําคืนนี้นะครับที่เราช่วยกันสรรหาอินชาอัลลอฮ์พบกันใหม่ในค่ําคืนพรุ่งนี้กับรายการรอมฎอนกะรีมนะครับสําหรับค่ําคืนนี้ผมและทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์